ใครเห็นก็ว่าใช่หม่ำจกมกเป็นตำรวจโซเชียลแห่ถามมองมุมไหนก็ตัวจริงต้นสังกัดต้องเฉลยวันที่16 เมษายน 67กลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียลหลังจาก TikTok แอด policesonghong ของสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้องจังหวัดบุรีรัมย์โพสต์คลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งไปอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ต้องไปสะดุดตากับตำรวจนายที่2ที่ยืนเรียงแถวอยู่ต้นคลิปเพราะไม่ว่าดูยังไงก็คือหม่ำจกมกนักแสดงตลกชื่อดังเรียกว่าเหมือนจนคนคิดว่าคนเดียวกันหรือเป็นฝาแฝดด้วยซ้ำแถมยังชื่อเดียวกันอีกด้วยขณะเดียวกันหลังจากประชาชนสงสัยกันมาเยอะว่าใช่พี่หม่ำตัวจริงปลอมมาเป็นตำรวจหรือไม่ต้นสังกัดอย่างสภ.หนองสองห้องก็ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตำรวจที่หน้าเหมือนหม่ำจกมกคือร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์พนารินทร์รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.หนองสองห้องจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อเล่นหม่ำแถมยังนำภาพตอนสมัยหนุ่มๆมาให้ดูอีกด้วยชัยยาไม่หวั่นถูกปรับพ้นคณะรัฐมนตรีชี้7 เดือนเร็วเกินไปลั่นกอเกษตรศาสตร์ต้องอยู่กับเพื่อไทยชัยยาไม่หวั่นถูกปรับพ้นคณะรัฐมนตรีบอก7 เดือนเร็วเกินไปยังไม่ได้ใช้งบขับเคลื่อนนโยบายลั่นจะปรับกี่ทีกระทรวงเกษตรศาสตร์ต้องอยู่กับเพื่อไทยเมื่อเวลา 9:25 นาทีวันที่18 เมษายน 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังมีรายชื่อถูกปรับออกว่าตนทราบตามข่าวไม่ได้หวั่นไหวอะไรและ7 เดือนที่ผ่านมาทำหน้าที่ในกรอบในข้อจำกัดของงบประมาณถ้าหากเป็นไปตามนโยบายของผู้ใหญ่ตนก็ไม่ขัดข้องก็แล้วแต่ยืนยันว่าการขับเคลื่อนในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลถึงแม้กระทรวงเกษตรศาสตร์จะประกอบไปด้วยรัฐมนตรีจากพรรคต่างๆแต่การทำงานก็ไม่มีอุปสรรคแม้ระยะแรกอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างกว่าจะลงตัวกว่าจะเป็นทีมเดียวกันก็ใช้เวลานายชัยยากล่าวต่อว่าหลังจากนี้เมื่องบประมาณผ่านแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณและตนยังทำหน้าที่ของตัวเองตามตารางงานที่ได้วางแผนไว้แล้วเมื่อถามถึงการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่รดน้ำขอพรนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายชัยยากล่าวว่าไม่มีตนไปรดน้ำดำหัวและขอพรเมื่อถามว่าหากถูกปรับจริงจะไม่เสียใจใช่หรือไม่นายชัยยากล่าวว่าเราเป็นนักการเมืองตนไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นแต่ห่วงอย่างเดียวว่าปราบแล้วหากเราวางเป้าว่าจะทำเพื่อการแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ประชาชนได้โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่เราขับเคลื่อนนโยบายที่เราให้ความสำคัญวันนี้งบประมาณปี67ออกแล้วงบประมาณปี68กำลังจะพิจารณาดังนั้นต้องแก้ไขปัญหาประชาชนให้ได้โดยเฉพาะเรื่องน้ำภาคอีสานต้องการเรื่องน้ำอย่างเดียวผมถามชาวบ้านผมเป็นผู้แทนมา9 สมัยชาวบ้านต้องการรถไฟลอยฟ้าหรือไม่ต้องการรถไฟความเร็วสูงหรือไม่เขาไม่ต้องการแต่เขาต้องการน้ำฉะนั้นเมกะโปรเจกต์ที่ต้องทำในภาคอีสานคือการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งกรมชลประทานโครงการน้ำโขงชีมูลผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2563 งบประมาณมีแผนงานมีแต่ไม่มีการขับเคลื่อนผมถึงบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้กระทรวงเกษตรต้องอยู่กับเพื่อไทยนายชัยยากล่าว เมื่อถามว่าเร็วเกินไปหรือไม่หากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้นายชัยยากล่าวยอมรับว่าเร็วเกินไปเนื่องจากเราเพิ่งเข้ามา7 เดือนงบประมาณที่เราใช้ไปพลางก่อนเป็นงบประจำเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนแต่งบลงทุนเราแทบไม่ได้ขับเคลื่อนเมื่อถามย้ำว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์ต้องอยู่กับพรรคเพื่อไทยมองว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ต้องรวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการด้วยหรือไม่ที่ควรเป็นของพรรคเพื่อไทยนายชัยยากล่าวว่าตนมองในภาพรวมในฐานะที่เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกระทรวงเกษตรศาสตร์เป็นกระทรวงที่อยู่กับวิถีชีวิตชาวบ้านฐานเสียงของเพื่อไทยอยู่ที่อีสานตอนนี้เราได้เสียงเป็นกอบเป็นกำที่อีสานแต่เราตอบโจทย์คนอีสานเรื่องอะไรบ้างเรื่องระบบชลประทานเรื่องน้ำเรื่องงบประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทเกือบแสนล้านบาทลงไปที่อีสานเท่าไหร่เรื่องราคาพืชผลการเกษตรข้าวเหล่านี้อยู่กับวิถีชีวิตของคนอีสานองคาพยพของกระทรวงเกษตรศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมเปลี่ยน mindset ของเกษตรกรว่าการผลิตทุกวันนี้ไม่ใช่การผลิตเพื่อปริมาณอีกแล้วแต่เป็นการผลิตและวิเคราะห์ตลาดว่าต้องการอะไรคำถามคือองคาพยพของกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้ตอบโจทย์เหล่านี้เพียงพอหรือยังถ้าจะปรับกันจริงๆหรือเวลาจากนี้ไปจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผมนั่งตรงนี้ใครก็ได้ที่เป็นของพรรคเพื่อไทยแม้แต่กระทรวงคมนาคมเรามีรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยเป็นทีมเดียวกันวันนี้แม้เราจะอยู่ต่างพรรคก็ตามเราก็ไม่มีปัญหาอันนี้พูดเชิงหลักการว่าเพื่อไทยเป็นแกนนำต้องขับเคลื่อนอย่างไรผมอยากตอบโจทย์พี่น้องประชาชนที่เลือกผมมานายชัยยากล่าวเปิดสะโพกสาวออกัส วชิรวิทย์อดีตพระเอกช่องน้อยสีที่กำลังมาแรงบันเทิงเปิดสะโพกสาวออกัส วชิรวิทย์อดีตพระเอกช่องน้อยสีที่กำลังมาแรงบอกเลยคนนี้แท้ทางมากเผยชีวิตจริงโสดสนิทถ้าคุยกับใครต้องจริงจังไม่ใช่แก้เหงาเรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตที่ตรงสะโพกสาวๆหลายคนเลยทีเดียวสำหรับพระเอกมาแรงออกัส วชิรวิทย์ไพศาลกุลวงศ์ที่นอกจากหน้าตาจะหล่อเข้มแถมหุ่นยังแซ่บแล้วฝีมือทางการแสดงก็ไม่แพ้ใครงานดีครบเครื่องขนาดนี้ทำเอาอยากรู้ทันทีเลยว่าแล้วสะโพกสาวของหนุ่มออกัสเองล่ะจะเป็นยังไงทั้งนี้หนุ่มออกัสเคยเปิดใจให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์เมื่อช่วงต้นปี 2567 ถึงสถานะหัวใจว่ามีใครจับจองหรือยังพร้อมเผยสะโพกสาวในฝันที่ตัวเองนั้นแท้ทางสุดๆอัปเดตหัวใจหน่อยตอนนี้ยังโสดอยู่ครับโสดมา 4-5 ปีแล้วที่ผ่านมามันก็มีคนคุยแหละแต่พอคุยไปแล้วก็เลิกคุยเพราะรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้พอมันเป็นแบบนี้บ่อยๆก็คิดว่าเขาไม่ดีหรือเรามีปัญหาหรือเปล่าเริ่มไม่แน่ใจตัวเองเพราะเราก็เสียใจด้วยทำเขาเสียใจและเสียเวลาด้วยมันก็มึนๆกับช่วงวัยรุ่นอ่ะเนอะเลยตัดสินใจว่าลองโสดดูซิอย่าใช้ความเหงาเพื่อดึงใครเข้ามาผมก็ฝืนยอมทนเหงาเลยโอเคทำงานเหนื่อยอยากมีใครคุยสักคนแต่ไม่เอาเพราะไม่อยากคุยเล่นๆถ้าคุยกับใครก็ต้องจริงจังเลยซึ่งมันยากแล้วพอลองเหงามาก็เหงายาวเลยแต่มันก็มีข้อดีที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นต่อให้เหงาแต่ก็หายเหงาได้ด้วยตัวเองไม่ได้ถึงขั้นปิดตัวเองไม่ได้ปิดครับแค่รอจังหวะเจอคนที่ใช่แต่ก่อนฟีลแบบยังเด็กอยู่และเป็นพระเอกใหม่ๆก็ไม่อยากเปิดตัวว่าคบใครตอนหลังตั้งใจว่าเปิดแม่ร่มเลยโตแล้วคนอื่นก็เปิดกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแฟนคลับยังบอกให้มีแฟนเลยทั้งที่ตอนแรกหวงผมมากแต่ตอนนี้เขาอยากเห็นผมคลั่งรักอะช่วยมีแฟนสักทีเถอะจนพวกหนูเปลี่ยนแฟนไปหลายคนแล้วหัวเราะสะโพกผู้หญิงที่เห็นแล้วแพ้ทางเลยเอาเป็นสะโพกหรือเป็นคนนั้นเลยหัวเราะแต่ผมเคยพูดไปแล้วแหละว่าชอบพี่ใบเฟิร์นพิมชนก ชอบหมดเลยที่เป็นตัวเขาสโป๊กคือชอบผู้หญิงผอมตัวเล็กหน้าตาน่ารักแต่ที่สุดแล้วก็ต้องขอนิสัยเข้ากันได้ด้วยครับเพราะผมเองก็เคยเจอคนที่ถูกสโป๊กแต่นิสัยเข้ากันไม่ได้มันก็ไปด้วยกันไม่ได้อยู่ดีขอบคุณที่มาไอจีออกัส 007